สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับความพ่ายแพ้ของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5จังหวัดปทุมธานีและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านมานั้นต้องประสบกับความล้มเหลวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็เห็นว่าผลคะแนนที่ออกมานั้นก็ไม่น่าเป็นที่พอใจสักเท่าไหร่ก็นำไปสู่การวิเคราะห์กันเหมือนกันในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเป็นปัญหาเพราะอะไรยุทธศาสตร์ของพรรคเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่รัฐบาลนั้นก็มีความพยายามในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้งเรื่องของการสร้างความปรองดองก็เป็นอีกกระแสหนึ่งซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้ก็ยังมีหลายกลุ่มหลายคนที่ยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมานั้นก็เห็นว่าการสร้างความปรองดองจะต้องเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่สั่งฆ่าประชาชนจะต้องถูกลงโทษก่อนนั่นก็เป็นความพยายามของคนเสื้อแดงด้วยเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวในการที่จะนายกรัฐมนตรีเองจะนำคณะรัฐมนตรีเข้ารดน้ำดำหัวท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในวันที่26เมษายนนี้ก็เป็นความพยายามหนึ่งในการที่จะทำให้ความตึงเครียดหรือความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศนั้นมีความคลี่คลายมากขึ้นนะครับรายการฮอตท็อปิกวันนี้เราจะมาฟังกระแสความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับจากทางท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับวิเคราะห์อย่างไรครับในส่วนของความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นที่ปทุมธานีทั้งเลือกตั้งซ่อมรวมทั้งเลือกตั้งนายกอบจผมจอมก็ใช้คำว่าพ่ายแพ้ก็หรือจะใช้คำอื่นที่จะบอกว่านี้ก็ถูกครับแต่ว่าผมก็ตกใจเหมือนกันไม่ได้กับผลที่ว่านี้แต่เนื้ออื่นใดก็ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนราษฎรแล้วก็ท่านนายกอบจท่านใหม่ซึ่งเป็นการยอมรับโดยแท้จริงของพรรคเพื่อไทยครับถึงชัยชนะของท่านดังกล่าวเป็นการสะท้อนอะไรไหมครับท่านว่าสุดท้ายจะสะท้อนเยอะครับสะท้อนเยอะแต่ว่าคิดว่าเป็นสะท้อนสำคัญแต่ว่าคงจะเอามาพูดให้ละเอียดนักก็คงไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีคุณค่ากับพรรคมากที่สุดนะครับสสในหลายจังหวัดนั่นก็คือบทเรียนที่ล้ำค่า มากสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากเรื่องอะไรเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ทำให้คนปทุมธานีมองว่าเพื่อไทยไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงจริงจังครับเมื่อพ่ายแล้วเนี่ยครับมันก็มีเหตุผลที่จะมาพูดเยอะแยะอาจารย์ณก็มีเหตุผลที่จะพูดเยอะแยะแต่ว่าเราก็ต้องค้นพบไม่ได้จริงๆครับว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรซึ่งผมและพรรคเนี่ยครับก็ทราบว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมาบรรยายให้ละเอียดมากนักก็เหมือนกับเป็นหมอเราก็รู้ทราบอาการโรคของคนป่วยแต่เราก็แต่ว่ากรณีนี้ก็ต้องบอกคนป่วยรู้อ๋อใช่ครับก็ต้องพูดกันก็ต้องพูดกันในพรรคก็ต้องพูดกันให้คนป่วยได้ทราบแต่ก็ไม่อาจที่จะมาบรรยายให้กับทางสาธารณชนได้ทราบไม่ใช่สาธารณชนไม่สำคัญสำคัญเพราะว่าท่านเป็นผู้เลือกเป็นคนตัดสินแต่ทีนี้ว่าบางอย่างเนี่ยครับมันก็ไม่สามารถอธิบายได้เอาเป็นว่าการมาใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนคราวนี้ครับก็ร้อยละ30นะครับซึ่งน้อยมากก็ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่3กรกฎาคมดังนั้นคงมาใช้สิทธิ์ประมาณ60ร้อยละ60ซึ่งมันก็ต่างกันท่านมองว่าปัจจัยของความพ่ายแพ้เป็นปัจจัยที่อยู่นอกรัฐบาลนอกพรรคหรือว่าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในพรรคเองหรือในรัฐบาลเองก็ในพรรคเองน่าจะเป็นปัจจัยหลักใช่ครับใช่ครับไม่ได้เป็นปัจจัยนอกครับถ้าอย่างนั้นจะอธิบายกับคนจังหวัดปทุมธานีอย่างไรถ้าหากว่าในหลายๆปัจจัยเช่นคนปทุมอาจจะบอกว่าแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมล้มเหลวเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาต่างๆที่รัฐบาลพยายามแก้อาจจะไม่เป็นที่พอใจของคนในจังหวัดปทุมธานีจะอธิบายหรือบอกกับประชาชนในจังหวัดปทุมธานีอย่างไรครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะพูดให้มันละเอียดมากนักเพราะอาจจะไปทำร้ายความรู้สึกของพรรคพวกเดียวกันเองนะครับทีนี้ว่าถ้าเราผมสรุปว่าถ้าเราเคารพประชาชนแล้วก็เข้าใจประชาชนแล้วก็ยำเกรงประชาชนนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่บางทีเราก็มาคิดถึงตัวเราเองมากไปมาคิดถึงสิ่งที่เราจะได้มากไปโดยขาดความยำเกรงต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็อาจจะให้บทเรียนอะไรมาบางอย่าง
ครับนับจากนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่ด้วยเหมือนกันพักจะต้องปรับยุทธศาสตร์สำคัญอะไรครับกับการเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วยครับสภาพของเชียงใหม่กับของนนของปทุมธานีต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับที่ปทุมธานีเนี่ยตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เพิ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้ประมาณ 7-8 เดือนก็เห็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้างก็อยากจะไปรับผิดชอบทำงานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ลาออกจากสส.พี่น้องประชาชนก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะเขาเลือกไปเป็นสส.เพิ่งทำงานได้ไม่กี่เดือนแล้วทำไมถึงไปอยู่ตรงโน้นอีกนะครับมันเป็นเรื่องที่คนละเรื่องกันแต่สำหรับเชียงใหม่เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านเดิมเนี่ยครับก็มีปัญหาในเรื่องของการแจ้งบัญชีแล้วก็ศาลก็ได้ตัดสินแล้วว่าจะต้องเว้นวรรคทางการเมือง5ปีเราก็เสนอคนใหม่เข้าไปมันไม่ได้อยู่ๆแล้วก็ลาออกไปเพื่อจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็มาเลือกตั้งซ่อมทางนี้แล้วตัวเองก็ไปทางโน้นมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นทางเชียงใหม่นี่ก็ไม่ได้ประมาทอะไรครับแล้วก็ต้องทำงานเต็มที่ต้องรณรงค์เต็มที่แต่ที่ว่าเหตุการณ์ของเชียงใหม่กับของปทุมนี่แตกต่างกันโดยที่เชิงนะครับแต่เชื่อว่าในส่วนของเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่ก็น่าจะเป็นของแน่นอนครับเพื่อไทยอยู่แน่นอนครับไม่ล้มเหลวเหมือนที่ปทุมธานีที่ผมเรียนยืนยันนี่ผมไม่ได้ไปดูแคลนหรือไม่เคารพประชาชนแต่ผมทราบว่าพี่น้องประชาชนที่เชียงใหม่เนี่ยท่านรักแล้วก็ท่านสนับสนุนเพื่อไทยมาโดยตลอดแล้วก็ทุกเขตครับครับครับพูดถึงเรื่องของการสร้างความปรองดองด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแนวทางที่วางกันไว้นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะผลักดันให้มีพรบปรองดองหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะให้เกิดการแก้ปัญหานี้โดยการให้อภัยหรือมีการไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดตามหลักคิดของการที่จะให้เกิดการปรองดองแต่ว่ากลุ่มประชาชนที่เป็นเหยื่อทางการเมืองเขาก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้อันนี้จะทำความเข้าใจแล้วก็ให้เกิดบรรยากาศความปรองดองในกลุ่มประชาชนที่เป็นเหยื่อทางการเมืองอย่างไรครับก็ไม่ถึงขั้นว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพียงแต่มีบางอย่างมีบางท่านนะครับที่บอกว่าควรจะหาคนที่ทำผิดมาลงโทษประเด็นนั้นยังไม่ได้ชี้ขาดนะครับว่าคนทำผิดนี่ไม่ต้องถูกลงโทษแล้วมีขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเนี่ยคือการเยียวยาครับนะครับคือการที่ดูแลคนเจ็บคนตายจากทุกกลุ่มในเหตุการณ์ต่างๆนี้อันนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำส่วนข้อเท็จจริงที่จะไปถึงขั้นว่าใครทำความผิดเอามาลงโทษอย่างไรนั่นอีกขั้นตอนแต่ว่าไม่มีใครที่ขัดข้องนะครับว่าเยียวยาไม่ได้ปรองดองหรือไม่ต้องการให้ปรองดองไม่มีทุกคนให้เยียวยาและต้องการให้เกิดปรองดองแต่วิธีการปรองดองเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้กลุ่มประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดมองว่านี่เป็นความพยายามในการที่จะสมยอมกันหรือว่าคั่วกันในเชิงของการเมืองหรือว่าเป็นละครการเมืองฉากหนึ่งที่สร้างขึ้นมาทำอย่างไรถึงใช้ประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเองมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นครับพี่น้องประชาชนก็ได้สนับสนุนพวกเรามานะครับจนกระทั่งเราเป็นรัฐบาลครับเราคงจะทรยศหรือว่าคิดคดหรือว่าเบี่ยงเบนเจตนารมณ์เดิมของพี่น้องที่สนับสนุนเรามาไม่ได้ครับก็ต้องยืนยันไปตามนั้นครับแต่ว่าทุกคนก็จะต้องเข้าใจว่าในการเดินหน้าเนี่ยครับมันจะต้องมีความกลมเกลียวสามัคคีถึงจะเดินหน้าได้ถ้าแตกแยกเป็นหลายกลุ่มหลายฝ่ายมันก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ถามใครจริงๆผมว่าลึกๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนครับกลุ่มพวกที่เป็นพวกสนับสนุนเรามาแต่เดิมก็แล้วกันก็คงสนับสนุนแนวทางการปองดองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วไม่ได้คิดทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สร้างความแตกแยกไม่ใช่ครับพี่น้องนปช.ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับจริงๆเรียกว่าเสื้อแดงเสื้อแดงนปช.ก็คือแนวร่วมประชาชนจับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแนวร่วมประชาธิปไตยนะครับต่อต้านเผด็จการแห่งชาติอันนั้นก็คือที่อะไรก็ที่เป็นประชาธิปไตยอันนั้นคือจุดหมายปลายทางของพี่น้องนปช.ไม่ใช่ว่า
ปรองดองไม่ปรองดองเอาให้เป็นให้ตายกันไปครับไม่ชาตินี้ไม่มีความสงบหรอกไม่มีครับครับแต่ว่าในเบื้องต้นนั่นหมายถึงว่ากระบวนการการสร้างความปรองดองของรัฐบาลก็คือว่าในเบื้องต้นก็คือการที่จะให้เกิดบรรยากาศการปรองดองก่อนการเยียวยาก่อนถูกไหมฮะแต่ว่าเรื่องของการที่จะหาผู้กระทำผิดมาลงโทษทั้งในแง่ของการที่มีการสังฆาประชาชนอันนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้จะเริ่มได้เมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังเริ่มอยู่ครับทุกวันนี้ถ้าเราทราบก็ได้มีการส่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคดีก็ได้ส่งอัยการแล้วนะครับถึงบุคคลที่ออกคำสั่งให้ทำร้ายประชาชนในวันนั้นนะครับก็อย่างน้อยก็เห็นกันอยู่สองท่านซึ่งก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแล้วผมจะได้กังวลนะครับดังนั้นเพราะเหตุว่าคนที่ทำผิดนะครับก็จะเรื่อยเปื่อยไปไม่ได้ครับก็จะต้องมีการหาคนที่สั่งทำร้ายประชาชนได้แล้วต้องมาลงโทษครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับแขกรับเชิญในรายการ Hot Topic วันนี้นะครับพูดคุยกับท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองและก็สถานการณ์ของรัฐบาลในขณะนี้หลังจากที่พรรคเพื่อไทยนั้นพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมที่ปทุมธานีนะครับรวมทั้งการที่จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องของการที่จะให้เกิดความปรองดองนั้นแนวนโยบายที่ดำเนินการณขณะนี้เป็นอย่างไรและมีความคืบหน้าอย่างไรด้วยเช่นกันนะครับหลักการการสร้างความปรองดองที่รัฐบาลส่งสัญญาณออกมานั่นก็คือเรื่องของการที่พยายามที่จะมีการให้อภัยกันนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดที่ท่านอดีตนายกทักษิณก็พูดเหมือนกันบอกว่าการให้อภัยกันการที่จะนิรโทษกรรมหรือการปรองดองก็ควรที่จะไม่ควรที่จะเอาผิดใครนะครับใครที่จะสังฆาประชาชนที่ผ่านมาก็ควรจะได้รับการยกโทษด้วยถ้าหากจะให้เกิดการปรองดองกันจริงหลักคิดนี้จะเป็นหลักคิดที่สำคัญของการสร้างความปรองดองของรัฐบาลนี้แหละก็ไม่ถึงขนาดนั้นแหละครับที่ท่านนายกทักษิณพูดก็ไม่ได้หมายความชัดเจนในขณะนั้นแต่ท่านก็อยากจะพูดในภาพรวมครับให้ทุกคนให้อภัยกันทุกคนนั้นหน้าเข้าเจรจาพูดคุยกันแต่ไม่ถึงขั้นบอกว่าคนทำผิดก็ไม่ต้องรับโทษเพราะยังไม่ถึงขั้นนั้นอันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนต่อไปเมื่อได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาผิดก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้าไม่มีการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนสั่งทำร้ายประชาชนก็ต้องหาจุดนั้นให้พบก่อนว่าใครเป็นคนสั่งทำร้ายประชาชนครับอย่างข้อเสนอของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าวิธีการสร้างความปรองดองเนี่ยน่าจะเป็นแยกออกเป็นสองส่วนฝากของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อก็น่าจะใช้อีกวิธีการหนึ่งนะครับขณะที่ฝากของการเมืองก็น่าจะมีรูปแบบของการปรองดองอีกวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้คิดว่าจะทำให้เกิดความน่าจะมีความเป็นธรรมกันไหมครับเพราะว่าหลายคนหรือประชาชนเองโดยเฉพาะประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขากำลังตกเป็นตัวประกันของฝ่ายการเมืองถ้าแยกสร้างความปรองดองออกไปเป็นสองกลุ่มอันนี้จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองได้เพิ่มมากขึ้นไหมครับมันก็ไม่ได้ปรองดองตั้งแต่แรกแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับการปรองดองหมายความว่าเราก็ต้องปรองดองกับทุกกลุ่มที่ได้เกิดปัญหาในอดีตใช้วิธีการหลักการเดียวกันในบางส่วนใช่ไหมครับอย่างการเยียวยาเนี่ยครับใครที่เดือดร้อนใครที่สูญเสียจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐครับเมื่อเขามาแสดงความประสงค์ทางการเมืองนะครับใครก็ตามที่มาแสดงความประสงค์หรือความต้องการทางการเมืองหรือจุดยืนทางการเมืองรัฐไม่สามารถที่จะคุ้มครองให้ความปลอดภัยเขาได้นำทำให้เขาบาดเจ็บล้มตายด้วยอันนี้ต้องชดเชยหมดนะครับต้องดูแลหมดมันหลักการอยู่ที่หลักการถ้าเราพูดไม่พูดหลักการเราไม่พูดตัวคนเราไม่พูดว่ากลุ่มนี้ต้องอย่างนี้กลุ่มนี้ต้องอย่างนี้กลุ่มนี้ต้องอย่างนี้มันจะไม่ทำอะไรไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมนั่นหมายถึงว่าเอาความสูญเสียของประชาชนไปเป็นตัวประกันให้กับฝ่ายการเมืองเพราะว่าฝ่ายประชาชนเขาบอกเขาไม่ต้องการนิรโทษกรรมอันนี้คือหลักการปรองดองอันนี้ชัดเจนแบบนี้ไหมครับการนิรโทษกรรมคงไม่มีครับเราไม่ได้มีแนวที่จะทำนิรโทษกรรมแนวที่เราทำคงจะเป็นอย่างอื่นอย่างพรบ.ปรองดองนี่มันก็อาจจะเป็นแนวนั้นแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการนิรโทษกรรมนั่นหมายถึงว่าพรบ.ปรองดองถ้าจะออกมาคนที่ผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมันไม่ได้พูดเรื่องผิดเรื่องถูกครับแบบปรองดองเนื้อหาสาระคือทำอย่างไรครับให้บ้านเมืองนี้ได้เดินหน้าไปได้เดินหน้าไปได้ครับ
นะครับเรื่องถูกเรื่องผิดอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอีกประเด็นหนึ่งคนแสดงหลายกรณีทั้งในแง่ของเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือเรื่องของเรื่องการเยียวยาอาจจะเป็นที่พอใจระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องของผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันรวมทั้งการเคลื่อนไหวต่างๆของรัฐบาลเพื่อไทยที่ผ่านมาคนแสดงบางกลุ่มก็มองว่ารัฐบาลเพื่อไทยหรือว่าพรรคเพื่อไทยกำลังทรยศต่อเขาในอุดมการณ์ของความเป็นประชาธิปไตยจะอธิบายกับคนแสดงที่คิดอย่างนี้อย่างไรครับคืออย่างน้อยสุดก็เห็นแล้วว่าการที่มาแจ้งความจำนงนะครับจำนวนของคนที่มาแจ้งความจำนงในการเยียวยาเนี่ยครับที่เสียชีวิต102ศพนะครับแล้วก็ที่บาดเจ็บก็ 3,000 กว่ารายก็ตรงยอดก็ตรงกันกับที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปของทุกกลุ่มก็แค่นี้ครับทั้งนั้นก็คงไม่มาก็คงไม่มาครับถ้าไม่ยอมรับมาตรการอันนี้ก็ไม่มีใครเขามายื่นความจำนงที่จะได้รับการเยียวยาก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเหลือก็เพียงว่าที่ยังถูกคุมขังอยู่ก็เป็นขั้นตอนที่กำลังเร่งดำเนินการนะครับเพื่อจะปล่อยตัวชั่วคราวเขาออกมากำลังรีบทำนะครับของพวกนี้ก็คงจะรีบพร้อมไม่ได้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่คุณจอมสะท้อนมาเนี่ยน่าจะเป็นเสียงสะท้อนของบางท่านมากกว่าเสียงสะท้อนของทั้งหมดนะครับถ้าเสียงสะท้อนของทั้งหมดเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในด้านนี้อยู่แล้วก็ผมก็เป็นคนเป็นประธานปคอปแล้วก็ออกมาตรการในการเยียวยามาก็เพื่อนๆรปช.ก็พอใจทุกท่านนะครับยังไม่มีใครแสดงความเป็นปฏิปักษ์หรือไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นท่านจะยืนยันอีกครั้งได้ไหมครับว่าการที่รัฐบาลสุดท้ายถ้าจะต้องออกพรบปรองดองพรบปรองดองนี้จะไม่ได้มีการยกผิดหรือฟอกผิดให้กับคนที่สังฆาตประชาชนก็แน่นอนนะครับแน่นอนถ้าจะต้องว่าไปตามกฎหมายถูกต้องครับถูกต้องครับครับในความพยายามของรัฐบาลด้วยเหมือนกันในการที่จะสร้างความปรองดองอย่างปคอปใช่ไหมครับจัดเวทีที่จะมีแนวคิดในการจัดประชาเสวนาอันนี้จะมีหลักการอย่างไรครับและจะทำให้เกิดการร่วมมือกันแค่ไหนหมายถึงว่าเวทีนี้จะนำเอาคนต่างขั้วต่างสีมาร่วมคุยกันอย่างไรฮะจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับและต้องระมัดระวังนะครับการไม่ฟังเลยก็ไม่ได้การฟังที่ไม่มีกรอบก็ไม่ได้นี่กรอบใครจะเป็นคนกำหนดครับว่าจะให้พูดยังไงประชาเสวนาให้พูดแนวไหนครับคนกำหนดกรอบก็ต้องเป็นสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะครับต้องเป็นฝ่ายคนที่เขามีชื่อเสียงครับนักวิชาการที่เป็นอิสระครับอาจารย์ตรงทองก็เป็นประธานเรื่องนี้ก็เป็นประธานเรื่องนี้แล้วก็จะเชิญคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในด้านนี้ครับได้มาวางกติกาวางกรอบแต่ก็ยังมองว่าสถาบันปกเกล้าน่าจะเข้ามาช่วยใช่ไหมแน่นอนแน่นอนครับเขาจะมีความยินดีที่จะเข้ามาไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์ในการทำวิจัยเรื่องผลการศึกษาความปรองดองก็ดูเหมือนว่าเขาก็ได้รับความวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรครับถ้าเขามีเจตนาดีจริงๆในการที่จะปรองดองในการที่จะเป็นสถาบันที่มีความสำคัญของบ้านเมืองนะครับไม่แค่สถาบันเอกชนหรือสถาบันเลือกข้างครับก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นสถาบันของชาติที่ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทั่วไปในเรื่องที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้บ้านเมืองก็ต้องมาร่วมครับถ้าเกิดสถาบันพระปกเกล้าไม่ร่วมในการจัดประชาเสวนาในความเห็นของท่านคิดว่านั่นเป็นสถาบันเลือกข้างไหมครับถ้าไม่มาร่วมก็น่าคิดอยู่ครับครับไม่อยากตัดสินนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะเห็นได้เองว่าสถาบันแห่งนี้มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองแค่ไหนนะครับหรือเป็นสถาบันที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับก็เป็นตัวเป็นเรื่องของอนาคตของจะเริ่มเมื่อไหร่ครับประชาเสวนาแล้วก็จะมีรูปแบบอย่างไรที่วางไว้หรือที่ท่านคิดไว้ก็ภายใน60วันครับถ้าทำไม่เสร็จก็ต่อได้ต่อเดือบต่อไปได้ครับครับก็คือทุกฝ่ายใช่ไหมฮะทุกสีทุกขั้วใช่ครับแล้วก็ภาคละครั้งภาคละครั้งเดียวทำแต่ละภาคทั่วประเทศครั้งเดียวครับทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็เลยเป็นเจ้าภาพอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานด้านธุรการครับแต่ในแนวทางในกรอบจริงๆนี่ก็จะเป็นเรื่องของคนที่ผมได้เอ่ยถึงมาสักครู่นี้ช่วยกันมากำหนดกรอบเมื่อได้แล้วเนี่ย60วันต้องเสร็จแล้วหรือว่าเริ่มภายในถ้า60วันถ้าไม่เสร็จก็ไม่เสร็จก็ตอบเพื่อจะได้สรุปความเห็นของพี่น้องประชาชนแต่ละภาคว่าจะเอายังไงกันเมื่อสรุปแล้วยังไงต่อกับความเห็นเหล่านั้นครับสรุปแล้วก็จะประมวลความเห็นปคอปเนี่ยครับก็จะประมวลความเห็นของการที่เราไปทำประชาเสวนา
แล้วก็รวบรวมสรุปก็เสนอกลับไปที่สภาไปที่กรรมาธิการปรองดองชุดของท่านพลเอกสนธิว่าก็ต้องไปที่ชุดนั้นอีกทีนึงครับเราไม่ได้เสนอรัฐบาลอ๋อครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นบรรยากาศของการสร้างความปรองดองเหมือนกันที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์จะนำคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับไปรดน้ำท่านพลเอกเปรมตินสารานนท์วันที่26เมษายนที่จะถึงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็มีกลุ่มคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าจริงแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็มองพลเอกเปรมว่าเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมีอำนาจนอกระบบจะอธิบายกับประเด็นนี้อย่างไรถ้าหากมีคนตั้งคำถามว่าไปรดน้ำดำหัวแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยไปพูดถึงว่าท่านเป็นผู้มีอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองครับเรื่องพวกนี้ก็ถ้าเราจะคิดเล็กคิดน้อยครับเราคิดอะไรหยุ่มหยิมคิดอะไรที่ไม่สร้างสรรค์คิดอะไรที่มันเป็นลบมันก็คิดไปได้ทางหนึ่งครับถ้าคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์คิดอะไรเป็นบวกนะครับคิดอะไรเพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนก็คิดได้อีกอย่างหนึ่งครับมันก็แล้วแต่เราเริ่มคิดยังไงแต่ถ้าเราเริ่มคิดด้วยสร้างสรรค์ด้วยครับด้วยความสมบูรณ์ก็จะคิดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นลบแล้วก็มันก็คิดได้ไปเรื่อยก็คิดไปได้อีกอย่างหนึ่งทีนี้ว่าเราก็ต้องมาดูสภาพข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าเหตุการณ์เปลี่ยนไปนะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์เดิมอย่างที่เราเคยพูดกันถึงขณะนั้นความแตกแยกแตกร้าวในบ้านเมืองมันมากทุกวันนี้มันก็จบหมดแล้วก็มีการเลือกตั้งแล้วพี่น้องประชาชนก็มอบหมายอนัตให้พรรคเพื่อไทยได้มาบริหารประเทศชาติมีท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงนโยบายนะครับตั้งแต่ถวายสัตย์เป็นพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันก็เป็นระบบของมันแล้วเมื่อเป็นระบบแล้วเนี่ยครับเมื่อระบบมีอยู่ว่าเราต้องมีการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ครับแล้วก็ท่านพลเอกเปรมท่านก็เป็นรัฐมนตรีเป็นประธานองคมนตรีเป็นที่เคารพของคนทั่วไปครับสถานการณ์หนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งสถานการณ์อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนสีหรือไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนอะไรไม่ใช่ครับครับก็อยู่ในหลักการอยู่ในระบบอยู่ในวัฒนธรรมถ้าผิดระบบผิดวัฒนธรรมก็อีกเรื่องหนึ่งน่าจะตำหนิกันตรงนั้นมากกว่าครับที่จะมาตำหนิกันนั่นหมายถึงว่าพอสถานการณ์เปลี่ยนทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยและก็ท่านพลเอกเปรมเองก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปใช่ตู่ครับเขาตู่ฝ่ายต้องปรับครับไม่ก็อยู่กันไม่ได้ใช่ไหมครับก็เป็นไปเลยถ้าเป็นอย่างนี้พันธะตำรวจเปรมก็บอกแม่มาชุดนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ให้เข้ามันไม่ใช่อะครับใช่ไหมครับเพราะว่าก็เป็นการเคารพซึ่งกันและกันครับท่านพลเอกเปรมก็เคารพรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เคารพสถาบันที่มีอยู่มาแต่เดิมของชาติบ้านเมืองนะครับเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศของการปรองดองชัดเจนขึ้นหลังจากที่รดน้ำดำหัวท่านพลเอกเปรมแล้วนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการปรองดองหรือไม่ปรองดองแต่มันก็ทำให้บรรยากาศดูมีความรู้สึกมันอันนั้นมันก็เป็นคงผลพลอยได้ตามมาแต่จริงๆผมคิดว่าเป็นระบบเป็นหลักการของสิ่งที่เราทำมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้ไปกันทั้งหมดครม.ครับก็อยากจะให้คุณจอมช่วยกรุณาที่แจ้งพี่น้องประชาชนแล้วสื่อก็ลงไปไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นก็จะมีตัวท่านนายกแล้วก็มีท่านพลเอกยุทธศักดิ์มีท่านกิตรัตน์ระนองแล้วก็มีผมก็แค่สี่คนเองครับที่จะเข้าไปครับก็ไปกันหมดก็จะใช้ทางมากครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำให้การพูดคุยคือการปรองดองมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่ทราบแต่บรรยากาศของบ้านเมืองครับบรรยากาศของความรู้สึกของผู้คนที่เขาเคยติดอยู่กับความรู้สึกในอดีตเนี่ยครับว่าปัญหาบ้านเมืองมันมากมันลึกมันร้าวมันก็จะครับก็อาจจะดีขึ้นอาจจะสร้างสรรค์ขึ้นครับเพราะช่วยกันนะคุณจอมครับครับเชื่อว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองหลังผ่านเมษาไปแล้วท่านมองว่ามันจะฉลุยไหมครับหรือว่าจะต้องเจอกับวิกฤตอีกกับปัญหาเนี่ยมันเกิดมาคู่กันนะครับมันไม่มีมนุษย์ที่อยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่มีปัญหาครับหรือไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีในมนุษย์ไม่มีครับแต่ทีนี้ว่ามันก็มีคำกล่าวที่สำคัญอยู่ที่นายกทักษิณเคยกล่าวนะครับว่าในทุกปัญหาต้องมีทางออกนั่นคือผู้ที่ชนะแต่ผู้แพ้ก็คือทุกทางออกมีปัญหาไปหมดเลยครับเห็นอะไรก็ไอ้นี่ก็ปัญหาไอ้นู่นก็ปัญหาอย่างนั้นเราก็จะเป็นผู้แพ้รัฐบาลอยากเป็นผู้ชนะชนะที่ว่านี้ก็คือชนะความยากจนชนะความเดือดร้อนชนะความทุกข์ยากของประชาชนต้องการให้ประเทศก้าวหน้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเห็น
ทุกปัญหามีทางออกเสมอครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับที่ร่วมรายการและนี่คือทั้งหมดของรายการ Hot Topic ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ